กังวลกับเรื่องของเชื้อสายกลายพันธุ์เดลต้านะคะที่พบการระบาดหนักทีนี้มีงานวิจัยของสหรัฐนะคะที่เขาพบว่าวัคซีนโควาซินจากบริษัทพารัตไบโอเทคของอินเดียเนี่ยสามารถที่จะป้องกันเจ้าไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าได้ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกนะคะมาดูข้อมูลนี้กันที่มีผลการศึกษาถึง2ชิ้นค่ะจัดทำขึ้นโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือ NIHที่พบว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 โควาซินของบริษัทพารัตไบโอเทคที่พัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยการแพทย์ของอินเดียซึ่งเป็นชนิดเชื้อตายค่ะมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ทั้งสายพันธุ์อัลฟาที่พบการระบาดครั้งแรกในอังกฤษและสายพันธุ์เดลต้าที่พบการระบาดครั้งแรกในอินเดียได้นะคะโดยผลการทดลองทางคลินิกระยะที่3อย่างไม่เป็นทางการเนี่ยพบว่าวัคซีนโควาซินมีประสิทธิภาพป้องกันโควิด-19 ได้มากถึง 77.8% ป้องกันการติดเชื้ออาการหนักและรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ถึง 100% ซึ่งบริษัทพารัตไบโอเทคก็คาดว่าวัคซีนจะได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกให้ได้ใช้เป็นกรณีฉุกเฉินในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ค่ะและจนถึงวันนี้ยังมีอีก5ชาติสมาชิกองค์การอนามัยโลกที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เลยแม้แต่เข็มเดียวนะคะก็คือบูรุนดีเอริเทรียเฮติเกาหลีเหนือและแทนซาเนียซึ่ง WHO เปิดเผยว่ากำลังสนับสนุนทั้ง5ชาติสมาชิกให้ได้รับการฉีดวัคซีนมีรายงานค่ะว่าโครงการ COVAX ที่นำโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีเป้าหมายรับประกันนะคะว่าประเทศยากจนทั้งหลายจะเข้าถึงวัคซีนซึ่งจนถึงขณะนี้ได้ส่งมอบวัคซีนแก่ประเทศและดินแดนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการแล้ว133แห่งนะคะและวัคซีนจะหมดสต็อกแล้วในเดือนนี้ทำให้ผู้อำนวยการ WHO ออกมาเตือนค่ะว่าโลกกำลังอยู่ในภาวะล้มเหลวนะคะซึ่งหลายชาติเลยก็มีการประกาศบริจาควัคซีนผ่านโครงการนี้ด้วยนะคะสำหรับโครงการ COVAX นะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ